Welcome to my vlog นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ไปทำอะไรเยอะแยะมากๆเลยก็อยากพาเพื่อนๆไปเจอกับบอสนะคะตอนนี้เนี่ยเช้าสุดๆ 7:25 แล้วดูสิคะใครมากินข้าวเช้าเปล่าเฮ้ยฮัลโหลทักทายกล้องหน่อยคุณเป็นใครอะคะผมเป็นสเตนเจอร์ครับเอ้ยที่ไหนล่ะนี่คุณภูตะวันแฟนมอนสเตอร์เองซื้อเบอร์เกอร์คิงมาฝากด้วยแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านก็มีอาหารและก็มีปูดองด้วยไข่ปูดอง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 ทราบเบอร์เกอร์เนาะทุกคนดูรูปหมอตอนเด็กๆสิน่าเปลี่ยนเนาะลองดีอ่ะลองดีล็อกแล้วไปไหนกันบ้านคะอย่างแรกบอสเลยออกกำลังกายก่อนนะคะเพราะว่าไม่สบายอยู่แต่ว่าอยากทำให้มันหายไปใช่ปะก็เลยต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อแบบว่าผิดภูมิต้านทานโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ต้องไปตากฝนเบาๆบ้าไม่ใช่ต้องไปวิ่งกันนิดนึงให้เหงื่อมันออกนะเสร็จแล้วมอสก็จะไปเติมเล็บค่ะเพราะว่ามอสเตอร์ที่ไร้เขี้ยวเล็บเนี่ยเหมือนไม่ใช่มอสเตอร์เลยค่ะนี่หลุดไป2อันแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปว่าแบบว่าเฮ้ยเล็บหายไปไหนอ่ะไม่คุ้นเคยเลยนะคะใช่มอสรู้สึกโป๊แม่เหมือนกันที่ตัวเองไม่มีเล็บนะแล้วเราก็ตอนเย็นเราจะไปที่โปรดักชันดราม่าของเราค่ะใช่ไหมคะต้นกาครับก็พวกเราสองคนเล่นละครเวทีที่คณะเราเองเนี่ยแหละวิกิธรรมศาสตร์นะคะก็เขามีละครเวทีด้วยเสร็จแล้ววันนี้เขาเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วก็ไปดูว่าน้องเป็นยังไงกันบ้างคะชอบก็คือจะให้ทุกคนที่เข้ามาแคสติ้งได้รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรนี่คือหนีทุกคนต้องการหรือเปล่าอย่างเป็นกิจกรรมคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นการมอนิเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนด้วยว่าเขาสามารถทำได้ไหมจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าดูว่าเข้ากับบทไหนได้บ้างที่เขียนเอาไว้อะไรพูดแล้วก็คิดถึงตอนเล่นเองเนาะไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการเป็นนักแสดงค่ะจริงมีกิจกรรมที่สนุกที่สุดในชีวิตมหาลัยนะใช่แล้วพวกเราก็ทำมาเยอะกันพอสมควรนะพวกเราก็เป็นทั้งลีดทำค่ายธรรมดาค่ายอาสาแล้วก็ละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าละครเวทีดีสุดอะแบบได้พัฒนาที่แท้ทรูเพราะฉะนั้นถ้าเปิดรับนะคะอย่าลืมไปสมัครกันชอบบีอีดามาเฮฮาปะจิงโกมาดูด้วยดีมากดีมากบีอีดามาสิบสี่รู้ตัวดีว่าฉันไม่ควรได้เป็นเธอคืองี้มอนสเตอร์อ่ะเป็นนางเอกปีของตัวเองชื่อไลล่าโอ้โหคือตอนนั้นอ่ะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองจะต้องได้เป็นนางเอกเพราะมีอีกพี่คนนึงที่เข้าเป็นนักแสดงเหมือนกันเราสวยมากใช่ไหมซึ่งตอนนี้เขาเป็นแบบได้มีตำแหน่งมีมงกุฎอ่ะเขาได้มงกุฎชนะอันดับหนึ่งมาว่าตัวเองไงก็แบบนางร้ายแน่ๆเพราะว่าทุกครั้งที่แบบเหมือนให้อิมพอไวส์อ่ะมอนก็จะเป็นนางร้ายตลอดเวลาเพราะมันสนุกอ่ะเก็ตฟิลแมนจะได้แบบเดี๋ยวมันมีอะไรให้เล่นน่ะแล้วพี่เขาก็จะแบบเหมือนเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาอาจจะได้เป็นนางเอกเขาก็จะแบบเดี๋ยวเราก็จะแบบโอเคปูตัวเองมาขนาดเนี้ยพี่เป็นไปเลยค่ะย้ายเขามาเข้ามาย้ายเขามาแต่แบบจังหวะที่แบบมันต้องเปิดอ่านทีละคนใช่ไหมว่าใครแบบได้รับเป็นคาแรคเตอร์อันไหนอะไรเงี้ยแล้วคือเขาไม่ได้บอกว่าอ่ะคนนี้นางเอกแต่ว่าพี่คนนั้นแก่กว่าเลยแล้วเขาก็แบบอายุ54ปีแบบหน้าวอดอะไรอย่างเลยแบบเลวอ่ะหมอเลวมาซึ่งมันรู้สึกว่าพอสวมบทคาแรคเตอร์ไปจริงๆแล้วพอคีคาแรคเตอร์ไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเด็กขึ้นตอนนั้นชีวิตนี่ความสุขมากเพราะว่าเหมือนแบบต้องทำไมด์เซตให้ตัวเองเป็นคนที่แบบโลกสวยตลอดเวลาแต่ทุกสิ่งในโลกอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันดีมากเลยนะเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจคือว่าการที่ว่าเราจะเข้าบทเนี่ยเราก็ต้องพยายามเรียนรู้พฤติกรรมของตัวละครนั้นใช่ไหมว่าเขาคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยว่าแบบเหมือนทุกอย่างจะต้องมีแบบมีสตอรี่มาก่อนว่าทำไมอะไรที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้คือสมมติว่าเขาแค่กำหนดว่าให้เราเป็นคนร่าเริงเนี่ยเราก็ต้องไปปูพื้นเรื่องเองแล้วว่าตอนเด็กๆอ่ะพ่อแม่เราเลี้ยงดูเรามาอย่างนี้อะไรอย่างนี้ให้เรากลายเป็นคนร่าเริงใช่แต่ว่าที่บอกว่าเขาก็เลยให้คีปไปตลอดเลยคนที่แก่จะเห็นเลยนะเขาจะแก่ดูแก่ลงจริงๆเขาจะแบบเดินช้าหายใจช้าอะไรเงี้ยขยับเคลื่อนไหวช้าๆต้องแบบมีแบบปวดหลังไม่ปวดก็ต้องมาโน้ว่าปวดอะไรเงี้ยเขาเล่นเป็นพระเอกในปีของเขานี่ก็เล่นเป็นนางเอกในปีของนี่เสียดายไม่ได้เจอกันเ
สุดท้ายนะคะ end up ที่สวนพุทธะมณฑลแทนสารเพราะว่าสวนรถไฟรถติดอ่ะก็เลยไม่อยากไปแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีของเล่นค่ะแต่ไหนโชว์ซิโชว์ซิได้มากระโดดค่ะเราจะมาลองเล่นที่แรกที่นี่กันนะคะอย่าลืมขอ baby drone หล่อมากๆเลยหน้าตาดีเนาะอันนี้พับเก็บได้นะคะมอดซื้อเพราะว่าคิดว่ามันพับเก็บได้นี่แหละเวลาเอาไปต่างประเทศน่าจะสะดวกวินาทีชีวิตมาถึงแล้วยังน้องอยู่นี่ติ๊งติ๊งติ๊งลูกแม่ถึงเวลาโบยบินแล้วค่ะกลัวโอ้แม่กลัวน้องมีความแรงอ่ะน้ำแหวกเลยอ่ะดูดิโอ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอาไปแล้วลงจอดได้อ่ะตรงที่มันไม่เปียกแล้วกันเนาะที่เรียงนะแต่ว่าตอนนี้นะคะมากินผัดไทยที่อร่อยที่สุดในโลกว้าวอร่อยที่สุดจริงๆกินมาแล้วทั่วประเทศอร่อยมากผัดไทยยอดอร่อยเส้นนี่เหนียวนุ่มมากมากฮัลโหลตอนนี้นะคะเปลี่ยนชุดแต่งหน้าเพิ่มแล้วมาที่ปิ่นเงินปิ่นทองอันนี้น่าจะปิ่นเงินมั้งกำลังจะไปทำเล็บกันนะคะที่ร้านโปรดร้านประจำเลยนะคะคือ My Story Nail นะคะให้ดูตอนนี้คือมันไม่ใช่เวลาของปิ่นเงินปิ่นทองปกติเขาจะเปิดเย็นๆคือมันแบบล้างมากเวอร์ร้านเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปกันอย่างเร็ว My Story Nail ใครอยากไปก็เข้า IG นี้นะคะสวัสดีค่ะเย้ตอนนี้นะคะทำเล็บเสร็จแล้วแต่ว่าช้อปปิ้งต่อดีกว่ามันเริ่มเปิดแล้วเย้ได้มาแล้วค่ะ1ตัวไม่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์วันพรุ่งนี้แต่อย่างไรเลยชิงแพนเค้กนะคะร้านนี้เคยมากินกับพี่ไอซ์พาร์ตี้และน้องตู่ทุกคนจะต้องอิจฉามอสงามๆชิงและนี่คือหน้าตาเล็บที่เสร็จแล้วนะคะมีความสุขและแฮปปี้มากเวอร์เป็นงานศิลปะเนาะที่เดินผ่านน้องคนนึงเขาก็ไม่ยอมพักแล้วเขาก็มาเมนในเพจว่าพี่เดินผ่านที่เป็นเงินกินทองอ่ะค่ะหน้าเนียนจังอันนี้เท่าไหร่ครับเฟรินดาค่ะถูกและดีได้มาแล้วทุกคนตัวนี้นะคะที่เมื่อกี้มอสถือโชว์ในห้างนะจะบอกว่าได้มาในแบบว่าบาร์เกนไพรส์สุดๆได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เฟอร์อย่างนี้เลยนะคะยาวๆแต่ว่าเป็นเสื้อกั๊กชมพู199หัวไม่ใช่199ค่ะถูกมากคือปกติซาร่าชาโคตัวนึงก็แบบอย่างน้อยๆคืออย่างเงี้ย 2,900 อะไรอย่างเงี้ยประมาณตรงนี้ให้เท่าไหร่ทุกคนถูกต้องค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาคว้าเลยนะคะเพราะว่ามันคือ Sara Kids นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งทริคในการช้อปปิ้ง Always Check Out นะคะคือพวกแผนกเด็กและแผนกผู้ชายถึงเหมือนกันอยู่ในแผนกผู้ชายอะยังไงก็ถูกกว่าอยู่ในโซนผู้หญิงนะไม่รู้ทำไมถ้าสมมติว่าใครหาเสื้อผ้าสตรีทหน่อยเท่ๆรวมๆไปดูเซ็กชันผู้ชายและของเด็กอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดของเด็กสำหรับเด็กอายุ 13-14 ปีคือหมดก็ใส่ได้แบบสวยเลยอะเราดูในวล็อกเกาหลีนะคะตัวนึงอันนี้ก็ Sara Kids เหมือนกัน 990เหมือนกันน่ารักมากแล้วก็แบบเสื้อผ้ามันก็แบบน่ารักกว่าด้วยอ่ะมันแบบฟังทริงถึงคณะแล้วนะคะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยหมออยู่คณิตศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วเรามีละครกันมาดูเด็กเยอะมากแต่เด็กผู้ชายน้อยปีนี้ปกติ BE ผู้ชายหล่อนะธรรมา14แฟลตไลน์จำไม่ได้เนาะพูดเด้ออุ้ย BE เขามีแต่คนสวยๆจริงๆนะคะเนี่ยเย้ตอนนี้นะคะก็กลับโอ้ดึกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วนะคะจริงๆเนี่ยดูใจเลิงอยู่แต่ว่ามาแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะคะก่อนที่จะลากันไปนะคะแล้วจะบอกว่ากล่องที่ได้มาวันนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้อะไรเลยหน้าตาดูเหมือนเป็นต่างประเทศนะคะมาจาก UPS ส่งมาอีกอันนึงเป็นพ่อแอนโจมาดูกัน
จริงๆนะคะมอสเคยได้ยินหลายๆคนเนี่ยพูดแล้วก็คิดนะคะว่าแบบเฮ้ยดีจังเลยเป็นบล็อกเกอร์ก็ต้องได้ของฟรีสิจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ฟรีนะคะคือแบบว่ากว่าจะได้มาทุกคนต้องแบบเวิร์คฮาร์ดฟอร์อิทพอสมควรนะแล้วก็แบบทำยังไงให้แบรนด์โนติสเรานะคะแล้วก็มอสคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เวิร์คฮาร์ดนะ มาดูกันค่ะปาริเซียนเกิร์ลอีกแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักไหมมอสได้ลิปสติกมา5แท่นอุ๊ยสวยจังเลยลายดอกไม่กล้าใช้บอกตรงๆนะคะอื้อหวานแหววชิมอันนี้ได้มาสองสีสีชมพูนะคะกับสีแบบว่ากำกำแบบผ้าอันนี้คือแบบเจ๊แมวมาอีกแล้วน่ารักมากมันเกินไปอ่ะอันเนี้ยอีกอันนึงไม่รู้อะไรนะคะมาแกะกันYes! ในที่สุดก็ได้แล้ว I got it on camera ด้วยดีใจที่สุดในโลกเลยคือผมเงินแบ่ง YouTube นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเราเนี่ยได้รับ Subscriber ถึง 100,000 คนแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวถึงทุกวันนี้นะคะขอก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าวันนี้ถ้ามีทุกคนนะคะชีสที่สุดๆแต่ว่ารักสุดๆไปเลยค่ะทิ้งจบคลิปกันแบบว่าดีเกินคาดนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยกิจกรรมของมอสนะคะวุ่นวายนิดหน่อยก็เป็นการพักผ่อนเบาๆไปในตัวจากเว้นจากว่าการไปอีเวนต์แล้วก็ไปทำงานอะไรอย่างนี้เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยไปกับมอสนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะคะพร้อมตอบเสมอค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชึ้งชึ้ง